สถานการณ์น้ำท่วมนะคะในหลายจังหวัดทางพื้นที่ภาคใต้ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ได้มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายอำเภอโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนในพื้นที่อำเภอนายงและอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยเฉพาะถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ควรสงรถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องเร่งอพยพสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้านเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์กว่า20นายได้มาแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประกาศให้อำเภอนายงและอำเภอเมืองเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากภาวะน้ำท่วมแล้วส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาได้เกิดน้ำท่วมซ้ำในรอบที่2ด้านนายธำรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ประกาศให้พื้นที่8อำเภอเป็นเขตความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วมประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยล่าสุดน้ำได้เริ่มท่วมในเขตเทศบาลเมืองควนลังโดยน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมภายในที่ทำการเทศบาลเมืองควนลังและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลควนลังระดับน้ำสูงกว่า80เซนติเมตรทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองควนลังได้แจ้งเตือนให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ขยายวงกว้างไปอีก2อำเภอคืออำเภอมายอและอำเภอโคกโพระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีน้ำท่วมสูงอีก 4-5 วันล่าสุดน้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ตำบลบาราเฮาะทำให้บ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนจมอยู่ใต้น้ำและส่งผลให้โรงเรียนบ้านปากาฮารังต้องหยุดการเรียนการสอนและคาดว่าช่วงบ่ายของวันนี้มวลน้ำจากจังหวัดยะลาจะไหลลงมาสมทบอีกระลอกซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำปัตตานีเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องน้ำได้ล้นฝั่งแม่น้ำตาปีไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนตลาดล่างชุมชนบ้านสันติสุขชุมชนบ้านบางหลาชุมชนบางกุ้งเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีระดับน้ำสูง50เซนติเมตรด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นฝั่งอย่างใกล้ชิด